ที่เป็นครูคำสอนอันนี้บอดเดอร์ชินก็เสริมขึ้นมานิดนึงมีครูคำสอนและครูจิตาภิบาลสันดาปาเพิ่งประกาศเมื่อปีที่แล้วหรือปีนี้นี่แหละครับมีเอกสารเล่มนึงเป็นมอตูปอปริโอแปลเป็นไทยว่าอะไรครับบอดเดอร์นาวพ่อนาวภาษาบรรณาลิขิตในรูปแบบอัตนัตก็คือเป็นกฎหมายมีผลเป็นกฎหมายอันนี้มันชื่อแอนติกูมินิสเตอริอุมนะครับที่พูดถึงโดยเฉพาะถึงการที่ครูคำสอนเป็นศาสนบริกรอย่างหนึ่งด้วยเพิ่งแบบมันเพิ่มเข้ามาในแคตตากรีของคำว่าศาสนบริกรให้บทบาทกับครูคำสอนว่ามีบทบาทสำคัญมากๆในศาสนาจักรเพราะว่าจริงๆมีหลายพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าเนี่ยบนดอยเนี่ยครูคำสอนมีบทบาทมากๆมากกับพระสงฆ์ด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้มากกว่าพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์จำนวนก็จำกัดแต่ก็เนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยบรรดาพี่น้องครูคำสอนซึ่งครูคำสอนหรือครูจิตาภิบาลเนี่ยเป็นคารวาสนะครับไม่ได้บวชเป็นพระสงฆ์ไม่ได้เนี่ยเป็นคารวาสเนี่ยแหละคือมันเป็นกระแสเรียกอย่างหนึ่งเลยเนาะนอกจากพระสงฆ์นักบวชนะครับไม่ได้เป็นนักบวชเลยนะคราวนี้เราอาจจะแยกแยะคำว่าครูคำสอนก็คือคนที่ทำงานตามวัดหรือตามพื้นที่การดูแลของวัดครูจิตาภิบาลก็จะเป็นแบบครูที่ทำงานการสอนคำสอนในโรงเรียนนะครับหรือว่าดูแลช่วยคุณพ่อเรื่องพิธีกรรมเรื่องการอภิบาลนี่ในโรงเรียนนะครับ